สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซ่บทูเดย์นะคะรายการสด2โมงนิดๆแบบนี้เจอกับพี่ก๊อฟเบญจพลมิ้วเข็มมาสอนค่ะครับผมอย่าเพิ่งง่วงนะวันนี้อากาศชวนนอนเหลือเกินใช่กรุงเทพฝนตกพรำๆอากาศเย็นน่านอนมากเลยอ่ะก็แหมตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะที่มันเริ่มแบบว่าตกพรำๆมาไม่อยากออกจากบ้านเลยแต่ก็ต้องมาอยากนอนกอดน้องหมาน้องแมวที่บ้านเนี่ยคุณเพิ่งได้สุนัขไปใหม่ตัวใหม่ค่ะคุณก็ยังเห่ออยู่นะ คุณผู้ชมอยู่ที่ไหนสภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างลองส่งข้อความมาคุยกันได้เนาะเออหรือไม่ก็ส่งมาในเมนต์ของแฟนเพจ 9mcord ของเราก็ได้ใช่ค่ะระหว่างนี้นึกอะไรไม่ออกถ่ายรูปสุนัขแมวของท่านส่งมาโชว์เราหน่อยเพราะเราชอบมากค่ะ เออเราพวกท่านหมาท่านแมวถูกต้องเออแต่คุณผู้ชมชอบเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่ไหมคะอย่าใช้คำว่าชอบเลยครับแหมก็ตามกระแสเขาแหละเห็นเออเขาซื้อกันก็ซื้อวันที่ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลอะ1กรกฎาคมทำไมอะเรตติ้งรายการเราดีมากนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นช่วงเวลาก่อนออกรางวัลพอดีโอ้เขาก็รอดูกันรอดูเลขจากพี่ก๊อฟเพราะพี่ก๊อฟเป็นพิธีกรจำได้เลยจริงๆมารอดูอะไรจากผมมีว่าดูเรตติ้งทุกวันบอกหุยวันนี้เรตติ้งดีมากพี่ก๊อฟกับน้องชมพู่เพราะวันออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลอืมอย่าไปเชื่ออะไรเยอะผมก็ไม่ใช่ว่าจะถูกทุกงวดซะที่ไหนล่ะมิวถามตลอดพี่ก๊อฟทำไมถูกทุกงวดอ่ะงวดนี้ไม่ถูกเอาบอกเลยงวดนี้ไม่ถูกหรอผมซื้อ6979หรอแล้วออกอะไรอ่ะใกล้เคียงมากเลยอ่ะ89เอออีก9เดียวอ่ะครับแล้วทำไมข้ามตัวนั้นไปอ่ะไม่รู้อ่ะยังงงตัวเองอยู่เลยอ่ะงวดนี้นี่คล้ายกับคนนี้เลยทำไมอ่ะเขาผิดไปตัวเดียวเดียวเหมือนกันเหรอเดียวไม่งั้นจะถูกรางวัลที่1อุ้ยอุ้ยตายไว้กรี๊ดยิ่งกว่าผมผิดเลขสุดท้ายตัวเดียวแต่มันก็มีรางวัลข้างเคียงใช่ไหมพี่ก๊อฟใช่100,000บาทใช่ค่ะคุณตาท่านนี้เหมือนหลอกถามนะผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเราเป็นอย่างเงี้ยคุณตาท่านนี้อายุ74อยู่ลำปางพี่ก๊อฟแกบอกว่าก่อนวันออกรางวัลน่ะมีแม่ค้าขายลอตเตอรี่มาขายให้แกที่คอกวัวแกก็ซื้อเอาไว้1ใบพอวันออกรางวัลปุ๊บไม่รู้แกดูแซ่บทูเดย์ของเราหรือเปล่าดูเสร็จก็นั่งดูต่อเนื่องไปเลยว่าเอ๊ะออกรางวัลอะไรไล่เลขออกรางวัลอะไรปรากฏว่าหูยมันพลาดไปตัวเดียวเองก็ต้องดีใจอ่ะตัวสุดท้ายพลาดไปแต่แกไม่รู้ว่ามีรางวัลข้างเคียงเอาอ๋อเหรอแกไม่รู้แกไปบอกคนดูแลแกคือแกเป็นแผลกดทับเนาะก็มีคนมาดูแลแกตลอดแกบอกเนี่ยตาเนี่ยพลาดไปตัวเดียวเลยเกือบถูกรางวัลที่หนึ่งละคนที่มาดูแลบอกไหนงั้นขอดูหน่อยตาขอดูแล้วอยู่ดีๆลอตเตอรี่ใบนี้หายไปเลยอุ้ยคนขอดูอ้างว่าอ๋อก็ไม่ถูกไงมันพลาดไปตัวนึงเอาไปทิ้งเหรอเลยทิ้งขยะไปแล้วอ้างว่าเอาไปทิ้งเหรออ้างว่าทิ้งไปแต่พอไปหาอ้าวเจอนะแต่เป็นคนละงวดกันเลยอ้าวไม่รู้แบบหลอกว่าทิ้งหรือเปล่าเอาหลักฐานเอาหลักฐานการทิ้งมาให้ดูแต่มันเป็นคนละงวดแล้วคนละเลขเฮ้ยงงไหมงงไหมงงสิงงงงที่ลำปางค่ะคุณตาอ้ายท่านนี้ค่ะอายุ74แล้วค่ะเป็นชาวอำเภอเสริมงามแกบอกว่ามันผิดไปตัวเดียวอ่ะโทรบอกลูกลูกก็รีบมาแต่แกด้วยความตื่นเต้นเนาะก็คุยกับคนดูแลแกเป็นผู้หญิงมาดูแลเรื่องแผลแกคงไว้ใจแหละใช่ไหมไว้ใจมากดูแลกันมานานแกก็ทำเป็นพูดชวนคุยแหละโอ้ยเนี่ยหน้าตาเนี่ยเกือบถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วมันผิดไปตัวเดียวเขาก็ขอดูพอทำแผลเสร็จเขากลับไปแกก็หาลอตเตอรี่ของแกจะให้ลูกดูอ้าวไม่อยู่แล้วแกโทรไปหาผู้หญิงที่ดูแลแกว่าอ้าวเอาลอตเตอรี่ตาไปไหนผู้หญิงคนนี้บอกว่าขยำทิ้งไปแล้วสงสัยอยู่ในถุงขยะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำแผลกดทับให้อีกวันนึงแล้วเดี๋ยวจะหาให้ปรากฏว่าลุงแกถามเลยแล้วมาขยำของทำของผมทำไมอ่ะเดี๋ยวมิ้วเขาอ้างว่าขยำเหรอแต่เนี้ยมันเป็นเศษเนาะแล้วทำไมมันเป็นเศษผงขนาดเนี้ยนี่ไงนี่มันตั้งใจฉีกเลยนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยที่น่าสงสัยไงเออแกบอกโอ้เสียใจมากเลยอ่ะแกไม่เคยถูกรางวัลเลยนะแล้วแกก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีรางวัลข้างเคียงแกก็เลยไม่ได้สนใจแกก็อยากจะอวดลูกอวดหลานแล้วแกก็อยากจะเอาไปขึ้นรางวัลทำไมเอาลอตเตอรี่ของแกไปทิ้งครับลูกสาวค่ะบอกว่าแหมก็พยายามจะช่วยคุณพ่อถึงขั้นขับรถไปหาผู้หญิงคนนี้ที่ดูแลคุณพ่อนะผู้หญิงคนนี้บอกว่าไม่ได้หยิบมาขยำทิ้งจริงๆน่าจะอยู่ในถุงขยะลองไปดูในถุงขยะไหมล่ะลูกสาวบอกว่าหาแล้วถุงขยะทุกถุงไปค้นกันหมดแล้วไม่เห็นเจอเลยเพราะว่าไงตอนแรกเขาก็บ่ายเบี่ยงสุดท้ายเนี่ยลูกสาวบอกว่าไม่งั้นแจ้งความนะไม่งั้นแจ้งความนะต้องอย่างนี้ทีนี้ปรากฏว่าเขามาหาที่บ้านผู้หญิงคนนี้ย้อนกลับมาที่บ้านแล้วมาคุ้ยขยะให้แล้วบอกนี่ไงทิ้งไปแล้วจริงๆแล้วมันเป็นเศษแบบนี้ค่ะ
เอาก็เป็นคนบอกเองว่าขยำแล้วทิ้งแล้วมันกลายเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆอย่างนี้ได้ไงอ่ะเขาก็เปลี่ยนคำพูดแล้วเขาบอกอ๋อไม่ใช่ขยำเขาฉีกทิ้งขยำฉีกคำมันใกล้กันเหรอลูกสาวคุณตาเลยงงว่าแล้วฉีกทำไมโอเคฉีกก็ได้เออฉีกทำไมอ่ะฉีกทำไมแล้วทำไมต้องฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยละเอียดยิบขนาดนี้เขาก็บอกว่าเอ้าก็มันไม่ถูกรางวัลไม่ใช่หรอแล้วเขาก็บ่ายเบียงปฏิเสธนั่นปฏิเสธนี่ถ้าหาว่าคนเราเนี่ยมันจะฉีกขนาดนี้มันต้องโกรธมากนะเหมือนว่าตามงวดนี้มาเนี่ยเกือบทั้งปีอ่ะแหมมันพลาดไว้โมโหแล้วเกินต้องอย่างนี้เลยนะแจ้งความเรียบร้อยแจ้งความเรียบร้อยสภ.เสริมงามตำรวจก็เลยบอกว่าไหนฉีกทิ้งใช่ไหมเอามาจะชิ้นเล็กชิ้นน้อยขนาดไหนเอามาเออนั่งต่อคุณตำรวจเหรอโอ้ยตำรวจน่ารักนะปรบมือนั่งต่อ เศษลอตเตอรี่ต่อ อ้าวมันไม่ใช่เลขที่คุณตาซื้อเอ้ามันคนละชุดคนละอะไรกันเลยคุณหลอกคุณตาหรือเปล่ามันคนละเลขกันเพราะคนขายลอตเตอรี่ให้คุณตาเขาจำได้ว่าคุณตาซื้อเลขที่ถูกรางวัลข้างเคียงจริงๆคนขายก็มีหลักฐานใช่ไหมเขามีหลักฐานเพราะว่าคนขายเขาบอกเลยว่าเขามีรูปถ่ายลอตเตอรี่ที่อยู่ในแผงที่เขาขายแล้วเขายืนยันว่าเขาขายเลขเนี้ยให้คุณตาจริงๆคุณตารับไปกับมือจริงๆเออก็เลยมีหลักฐานว่านี่ไงอันนี้แผงเขาละมั้งใช่ไหมใช่เออคนขายเขาต้องถ่ายไว้แบบนี้ถูกแล้วเดี๋ยวนี้คนขายเขาต้องถ่ายเป็นหลักฐานเพราะว่ามันมีลอตเตอรี่โอละเวงโอละพ่ออะไรบ่อยมากใช่ไหมคะสุดท้ายยังไม่รู้เลยว่าใจจบลงยังไงพี่ก๊อฟเขายังบ่ายเบียงตลอดเหรอคือยังไม่รู้ว่าตอนนี้เรื่องนี้จะจบยังไงกันแน่เพราะว่าข้างเคียงคือรางวัล 100,000 ใช่ไหมใช่สิเนี่ยแต่ว่าอายัดแล้วมั้งใช่น่าจะเรียบร้อยแล้วถึงมือตำรวจแล้วเดี๋ยวตำรวจจะช่วยดำเนินการตามลำดับขั้นตอนตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ตำรวจน่ารักนะมันชิ้นเล็กมากเอามาต่อคุณพี่เอ๋ยถ้าว่าคุณพี่ชมรายการแซ่บทูเดย์อยู่นะถ้าพี่เอาไปอ่ะผมว่าพี่ยอมรับไปเถอะถ้าเอาไปนะเพราะว่าเขาอายัดแล้วเนี่ยคุณเอาไปทำอะไรไม่ได้แล้วเป็นเศษกระดาษแล้วแต่เขาปฏิเสธท่าเดียวเลยอ่ะก็นั่นแหละสิก็ถึงบอกไงเดี๋ยวตามเรื่องให้คุณผู้ชมคะว่าตกลงเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรขอให้จบลงโดยการที่ว่าตามคืนมาได้แล้วกันนะคะนะครับไปอีกหนึ่งเรื่องฮะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่แบบเอ้ยจะหัวร้อนไปไหนพี่เอ้ยนะฮะผู้หญิงคนนึงครับเขาไปกับน้องสาวนะฮะไปธุระที่พัทยานี่แหละแถวสาย2นะครับเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ปรากฏว่ามันมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งฮะเป็นวินเนี่ยเขามีผู้โดยสารมาไปปาดหน้าเขาเขาก็เลยทักพี่ผู้หญิงบอกทำไมเปิดไฟเลี้ยวอ่ะเท่านั้นล่ะฮะโอ้โหคุณด่ากันจู่ๆๆๆๆพี่ผู้หญิงว่าโอเคไม่เป็นไรผ่านๆไปเขาขี่ต่อไปฮะขี่ไปสักพักหนึ่งฮะไอ้วินคันนั้นครับส่งผู้โดยสารเสร็จมันขี่ตามมาครับมันตามมาเอาเรื่องฮะแล้วมันต่อยผู้หญิง2คนที่อยู่บนมอเตอร์ไซค์ต่อยหนักหนาสาหัสถึงขั้นต้องเย็บ5เข็ม1คน อีก1คนตาปูดเลยชมภาพตอนที่มันต่อยผู้หญิงฮะบอกก่อนเลยนะครับว่ารายการของเราเนี่ยไม่สนับสนุนความรุนแรงนะจ๊ะเพียงแต่ว่าอันนี้ต้องให้ชมภาพจริงๆว่าดูสิผู้ชายคนนึงอ่ะทำไมถึงทำกับผู้หญิงได้ขนาดนี้นะฮะรุนแรงมากๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแถวๆซอยพัทยา4สาย2ที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีนี่แหละนะครับผู้หญิงคนนี้ที่โดนต่อยชื่อว่าคุณมยมอายุ42ปีแล้วนะฮะเธอบอกว่าศีรษะแตกเลยฮะเย็บไป5เข็มส่วนน้องสาวเนี่ยก็โดนต่อยครับจนตาเขียวตาปูดเลยเหตุการณ์ก็อย่างที่ผมบอกไปนะฮะมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาปาดหน้าเธอก็เลยบอกว่าทำไมไม่เปิดไฟเลี้ยวไม่คิดว่าวินคนนี้จะอารมณ์ฉุนเฉียวขนาดนี้นะครับระหว่างที่ต่อยกันอยู่เนี่ยฮะคนพยายามไปห้ามใช่นะแต่ดูสิฮะเขาสนใจคนไหมล่ะคุณดูดิจับขาลากเลยมั้ยมิวเมื่อกี้มั้ยมันเกินไปนะเนาะไอตอนจับขาลากเนี่ยโอ้โหมันเกินไปมากต้องใช้คำนี้นะฮะสุดท้ายนะครับเธอก็เลยไปแจ้งความร้องทุกข์นะครับ
ที่สภ.เมืองพัทยานะครับชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เอาคลิปวิดีโอเนี่ยส่งให้กับตำรวจนะครับเดี๋ยวก็จะมอบไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับวินมอเตอร์ไซค์คนนั้นต่อไปเนี่ยโดนหนักมากดูดิโอ้โหมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอพี่โทษนะมันผมว่าเราต้องใจเย็นๆใช้ถนนร่วมกันจริงค่ะหรือถ้าเกิดอารมณ์มันขึ้นจริงๆเข้าใจได้แหละบางครั้งมันคุมไม่อยู่ก็มีต่อว่ากันนิดๆหน่อยๆแล้วมันพอคุมได้ก็แยกย้ายกันไปฮะจะถึงขั้นตามไปราวีแล้วโอ้โหเป็นผู้หญิงด้วยอ่ะใช่ไปทำร้ายเขาได้ยังไงอ่ะเนาะมันไม่งามหรอกพี่มันดูไม่ดีหรอกค่ะต่อให้ไม่เป็นข่าวด้วยพี่ลองนึกถึงนะฮะสายตาคนทั่วไปที่เขามองอยู่แถวนั้นน่ะแล้วคุณอย่าลืมนะผู้หญิงนะฮะเพศหญิงคือเพศแม่นะคุณคุณทำได้ลงคอเหรอโอ้โหแล้วจับขาลากเนี่ยไอ้ตรงลากขาเนาะจังหวะเนี้ยโหดไปเกินไปใจเย็นๆกันครับใจเย็นๆกันช่วงนี้ฝนตกด้วยหัวไม่น่าร้อนอ่ะหัวจะเปียกเอาพี่จริงเออแล้วเมื่อกี้พี่มีหมวกกันน็อกไหมนั่นน่ะสิเออผมตักเฉยๆนะแล้วแต่นั่นน่ะสิเออหรือว่าถอดเสร็จแล้วก็เลยลงไปคุยหรอไม่รู้ทำอะไรผิดก็ต้องจริงๆก็ต้องรับผิดตามกฎหมายนะเลยกลายเป็นหลายเรื่องเลยนะก็นั่นน่ะสิทำร้ายร่างกายเอ่ยหมวกกันน็อกไม่ใส่เอ่ยไปเลี้ยวไม่เปิดไปปาดหน้าเขาอ่ะส่วนคันนี้ก็โดนที่ภูเก็ตค่ะรถกระบะคันนี้โอ้โหรถควันดำแต่มิ้วเห็นภาพแล้วมิ้วไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะดำได้ขนาดนี้นี่พูดซะอยากเห็นเลยนะมันดำเหรอดำเราต้องเคยเห็นบ้างแล้วล่ะนะไอ้ควันดำเนี่ยโอ้โหแต่นี่นี่มันดำดำเลยเหรอแล้วยังไงรู้ไหมขับผ่านแยกที่มีโรงพักอยู่ตรงนั้นคือควันดำผ่านหน้าโรงพักของตำรวจอะอ๋อแล้วจังหวะดำตรงนั้นเลยตรงหน้าตำรวจเลยพี่ก๊อฟเหรอเดี๋ยวไปดูภาพไปดูภาพดีกว่าค่ะนี่อ่ะมิวพูดถูกปะล่ะนี่นี่นี่จังหวะเร่งเครื่องเนี่ยเหรอมันดำดูคนที่เดือดร้อนนี่โอ้โหเต็มเต็มน่ะเต็มๆนี่ตำรวจเมื่อกี้ตำรวจวิ่งไปไหนอ่ะบอกแล้วไงว่าต่อหน้าตำรวจตำรวจไปขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามรถกระบะควันดำนี่นี่สุดยอดตามไปเลยจ้ามันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้สุดท้ายตามไปจนรถกระบะควันดำยอมหยุดที่หน้าวัดนี่แล้วก็ตรวจกันหน่อยซิมันอะไรกันนี่มันดำดำครับตรงนี้หยุดแล้วเออนี่นะใช่ค่ะเออที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะคะ3แยกตรงนั้นเป็นถนนศรีสุนทรมีโรงพักของตำรวจสภ.เชิงทะเล อยู่ตรงนั้นพอดีเนี่ยมันที่มาคำว่าจังหวะชีวิตจังหวะชีวิตตำรวจจราจรกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่3แยกตรงนั้นพอดีโอ้โหเนี่ยมันเดือดร้อนเนี่ยเห็นมั้ยรถจักรยานยนต์ที่เขาจอดติดไฟแดงเขาสายหัวเขาแบบเอามือปัดควันเห็นมั้ยคนเนี้ยดูสิเกินไปมากจริงไม่เอาไปซ่อมอ่ะพี่เอ้ยนี่ค่ะตำรวจตามไปจนรถกระบะหยุดแล้วขอตรวจค้นภายในรถด้วยนะคะว่ามีสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้มีสิ่งผิดกฎหมายอะไรในรถหรอกเพียงแต่ว่ารถคันนี้มีการดัดแปลงท่อไอเสียมันก็เลยเกิดควันดำแบบนี้เขาก็อ้างว่าเหมือนกับมันมีความผิดพลาดอะไรตอนเหยียบเบรกอ่ะเขาอ้างแบบนี้นะเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งสักอย่างนึงอ่ะแล้วควันมันพุ่งออกมาเขาบอกเขาไม่รู้ตัวรู้เท่าไม่ถึงการอีกแล้วเนาะแหมต้องกลืนคำพูดเองลงไปเลยสุดท้ายโดนปรับหลายเรื่องนะคะหนึ่งก็คือคนขับรถไม่ใส่เข็มขัดนิรภัยอันนี้โดนปรับนะคะสองก็คือเรื่องของการดัดแปลงรถสองสามก็คือเรื่องของควันจากท่อไอเสียที่มันเกินค่ามาตรฐานรถคันนี้ก็จะยังไม่สามารถนำมาขับบนท้องถนนได้จนกว่าคุณจะเอาไปแก้ไขและปัญหาเรื่องควันดำหมดไปคุณถึงจะเอากลับมาขับได้ครับแล้วก็โทษปรับนี่ก็น่าจะประมาณสัก 5,000 ถ้าจะไม่ผิดนะคะโทษสูงสุดประมาณนี้นะคะคนก็ชื่นชมตำรวจกันเยอะเลยนะคะคือทันทีอ่ะเห็นปุ๊บผ่านหน้าโรงพักปุ๊บขึ้นรถจักรยานยนต์ตามเลยอันนี้ยิ่งกว่ากรรมตามทันอีกนะดำตามทันใช่ค่ะนะฮะดำแค่ไหนก็ตามทันแล้วเป็นห่วงตำรวจที่ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามกลัวว่าควันมันจะมา จังหวะที่ขี่ตามสุขภาพด้วยนะใช่ค่ะเออแต่จริงนะแหมผมฝากเลยฮะฝากทุกพื้นที่เลยได้ไหมเพราะว่าเอาจริงๆแล้วน่ะในกรุงเทพก็เจอเยอะครับเจออยู่เรื่อยๆผมเจอบ่อยมากไอ้ดำอย่างนี้เลยฮะแล้วผมจะบอกว่ามิ้วเอ้ยพี่เจอดำกว่านี้อีกมีคนนี้เหรอดำกว่านี้อีกพี่ยังแบบทำไมเขาแบบเอามาขับได้บนถนนในเมื่อมันมีกฎหมายแล้วว่าห้ามนะใ
เออเออฝากดูนะฮะทุกพื้นที่เลยไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นข่าวดีสำหรับผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่มองค้อนทีนึงเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็ด้วยจ้าอันนั้นมีค้อนกลับผู้ชายก็เหมือนกันไม่แพ้กันจ้าน้อยน่ะผู้ชายน่ะน้อยน่ะเอออ่ะทะเลาะกันเรื่องอะไรใช่มั้ยช้อปปิ้งออนไลน์อ่ะเออมีข่าวดีครับสำหรับคนที่เวลาสั่งของมาแล้วให้เก็บเงินปลายทางย้ำนะฮะสำหรับคนที่ให้เก็บเงินปลายทางคนที่จ่ายเงินไปแล้วอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงนะครับตอนนี้นะฮะทางด้านของสคบนะฮะเขาออกกฎหมายมาแล้วนะครับไม่ใช่ดิเขากำลังรออยู่ใช่ไหมใช่จะออกเป็นประกาศออกมาจะเป็นประกาศนะฮะทางด้านนางสาวจิราพรสินธุไพรนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะเขาบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่สะท้อนมาที่สคบนะครับบอกว่ามีปัญหามากเลยไอ้การซื้อของออนไลน์อ่ะมันมีอะไรบ้างอะเมลปกติที่คุ้นๆน่ะของไม่ตรงปกเออนี่ส่วนใหญ่นะสินค้าไม่ตรงปกเออส่วนใหญ่นะครับหรือว่าแบบสินค้าส่งมาแล้วแบบว่าอยากจะติดต่อแก้ไขติดต่อไม่ได้แล้วจะยังไงดีจะแกะดูก่อนก็ไม่ได้มันที่ผ่านมาไม่ได้ไงใช่มันเคยมีปัญหาทะเลาะ กันเยอะแยะมากมายว่าขอแกะดูก่อนอ้าวคนส่งบอกไม่ได้วินบอกว่าเอ้ยผมก็แค่มาส่งอะไรอย่างเงี้ยพอแกะดูแล้วไม่ตรงปกจะขอคืนอ้าวก็ไม่ได้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีคนร้องเรียนมาเยอะๆสุดท้ายฮะเขามีมติเห็นชอบครับเดี๋ยวจะมีการร่างประกาศนะครับคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าโดยเรียกเก็บเงินปลายทางเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพ.ศ.จุดๆๆๆอย่างงี้นะครับเดี๋ยวจะมีการประกาศนะฮะในราชกิจจานุเบกษาเดือนนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นนะฮะกฎหมายนี้นะเขาบอกว่าก็จะช่วยนะครับรวมๆเลยผมสรุปให้เวลาไม่ค่อยเยอะนะครับจากนี้ไปคนที่เรียกให้สินค้ามาส่งแล้วจ่ายเงินปลายทางคุณสามารถที่จะเปิดดูสินค้าได้ก่อนครับค่ะถ้าหากว่าไม่ตรงปกไม่ชอบคุณไม่ต้องรับคุณไม่ต้องจ่ายตังค์นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ซื้อสินค้ามาแล้วมันตรงปกแต่ยังไม่รู้ว่าคุณภาพมันดีหรือไม่ดีเขามีมาตรการนี้มาฮะก็คือว่าให้ทางบริษัทที่เป็นขนส่งสินค้าเนี่ยฮะถือเงินค่าสินค้าเก็บไว้ก่อนเป็นเวลา5วันก่อนที่จะส่งเงินให้กับผู้ขายเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ซื้อของมาแล้วชำระเงินที่บ้านนะครับคุณมีโอกาสฮะเปลี่ยนใจได้ภายใน5วันเออเฮ้ยอันนี้โอเคนะสามารถขอเงินคืนได้เพราะว่าเงินยังไม่ได้ไปถึงผู้ขายถูกต้องเงินยังค้างอยู่ที่ทางขนส่งเป็นเวลา5วันเพื่อรอดูว่าลูกค้าพอใจกับสินค้ามั้ยแต่มีเวลา5วันนะ5วันค่ะคุณต้องรีบใช้นะรีบเช็คนะรีบตรวจนะเออว่าโอเคหรือเปล่าพอหลังจาก5วันปุ๊บเขาคืนเงินไปแล้ว มันก็จะเข้าอีหลอบเดิมนะฮะใช่ค่ะมันจะตามยากละนะครับทั้งหมดนี้ก็แสดงความยินดีด้วยกับคนที่สั่งของให้มาเก็บเงินที่บ้านครับคนที่จ่ายเงินก่อนก็ลุ้นกันต่อไปงั้นหลังจากนี้ใครจะจ่ายเงินก่อนล่ะคะก็มาเก็บหน้าบ้านมันดีกว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองอย่างเงี้ยใช่เออเปิดดูได้ด้วยของไม่ใช่ก็ไม่รับก็ได้ด้วยใช่เออผมว่าเดี๋ยวสุดท้ายนะมันก็จะต้องไปกระทบกระเทือนระบบตรงนั้นแหละใช่ระบบคนที่จ่ายทันทีเนาะจ่ายก่อนล่วงหน้าอย่างเงี้ยเออมันจะยังไงดีอ่ะมันเหมือนมันไม่จบนะด้วยความเคารพนะฮะเออผมเข้าใจแหละว่าที่สคบคิดมาเนี่ยมันดีนะมันดีเลยล่ะดีใช่แต่มันไม่จบตรงที่ว่าคนที่เขาจ่ายก่อนอะด้วยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของเขาอะแล้วมันจะยังไงดีล่ะสมมติจ่ายไปก่อนแล้วสินค้าไม่ตรงปกมันก็มาเข้าอีหลอบนี้ไหมที่แบบติดตามผู้ขายไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีปัญหานี้ค้างอยู่เนาะหรือกฎหมายนี้ออกมามันก็จะทำให้คนส่วนใหญ่จ่ายเงินปลายทางกัน อยากให้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหรอผมไม่รู้เออผมไม่รู้อ่ะเออมันแค่รู้สึกมันไม่จบอ่ะนะคือบางคนมันมีความจำเป็นในชีวิตไงมีถูกป่ะไอ้อย่างเราอย่างเงี้ยเราออกมาทำงานนะบางทีไปทำงานทั้งวันอ่ะใช่ไม่มีคนอยู่บ้านมันไม่มีคนอยู่บ้านไม่ได้มีโอกาสที่จะอ่ะรอคนมาส่งแล้วจ่ายเงินกันตรงนั้นเออเนี่ยเนาะอ่ะเดี๋ยวฝากหน่อยเผื่อจะมีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมเนาะเราโมแต่เมากันแหมตอนพักโฆษณาเนาะเมาตะโกงปากกาล่วงหมด
เมากันสนุกเมากันเรื่องวันที่หนึ่งอะนะใช่เรื่องออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลยังไม่จบครับผมจบไปแล้วรองวดต่อไปแล้วมูฟออนไม่ได้มาดูเรื่องของอะไรที่มันราคาแพงๆนิดนึงวันนี้คนแชร์กันในโลกออนไลน์เยอะมากน้ำมันแพงขึ้นอ๋อใช่ใช่ใช่ไหมอย่าพูดสะเทือนใจไฟฟ้าจะไปใช้รถไฟฟ้าก็กลัวปรับราคาไวเหลือเกินใช่แล้วก็กลัวจะต้องจ่ายค่าประกันที่มันแพงขึ้นแหมสะเทือนไปหมดจริงเออค่าไฟก็แพงเออโอ้โหอันนี้ยิ่งเจ็บปวดอุ้ยแต่มีบ้านหลังนึงที่นครราชสีมาทำไมอ่ะเรื่องราวของเขาเป็นแบบนี้ก่อนหน้านี้เขาเปิดเป็นร้านอาหารแล้วก็ค่าไฟของเขาอ่ะแพงมากเขาก็เลยไปจ้างช่างมาโกงมิเตอร์ไฟวิเหรอแล้วค่าไฟมันถูกลง 90% เฮ้ยไม่อยากจะบอกรายละเอียดเดี๋ยวคุณผู้ชมสนใจไม่เอาไม่บอกไม่บอกไม่บอกรายละเอียดไม่ดีผิดกฎหมายแต่เขาโกงเขาโกงแล้วถูกจับได้ด้วยนะคุณผู้ชมต้องบอกก่อนทางการไฟฟ้าเขาจับได้เขาก็มาปรับเป็นเงินหลักหมื่นปรับไปเรียบร้อยทีเนี้ยเขาไม่ทำร้านอาหารแล้วคุณใช้คำว่าปรับไปเรียบร้อยหลักหมื่นเคยโดนมาแล้วใช่ๆอันนี้โดนมาแล้วเขายังไม่หยุดเหรอฮะเอาอีกเพราะคราวนี้เขาไม่ทำร้านแล้วไงเป็นที่อยู่อาศัยแต่บ้านเขาเนี่ยเปิดไฟเปิดแอร์เปิดพัดลมตลอดเวลาเพราะว่าเขามีสัตว์เลี้ยงมีน้องแมวเปิดตลอดเลยเขาก็เลยใช้วิธีเดิมเอาช่างมาโกงมิเตอร์ไฟแล้วมันก็ถูกลงอีกแล้วถูกลงอีกประมาณ 90% อุ้ยเขาชะล่าใจเพราะเขาคิดว่าเขาโดนแล้วไม่น่าจะมาตรวจแล้วเคยโดนแล้วเคยโดนปรับไปแล้วคงไม่โดนตรวจแล้วละมั้งเอ๊ะเดี๋ยวก่อนมิเตอร์ตอนนี้มันเป็นดิจิตอลแล้วไม่ใช่เหรอมันโกงได้อีกเหรอนั่นไงน่าสงสัยมากเลยอ่ะใช่ไหมเมื่อก่อนมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นตัวเลขอ่ะเขาภาษาเมื่อก่อนเขาว่าเขี่ยแต่ว่าดิจิตอลมันทำได้ด้วยเหรอล่าสุดทำอีกโดนอีกแล้วจ้าเจ้าหน้าที่เขาตรวจเจออีกนะคะคราวนี้โดนปรับหลักแสนวายมันคุ้มกันไหมเนี่ยโอ้ยเนี่ยมิเตอร์ประมาณแบบเนี้ยพี่ก้องของเขายังไม่เป็นดิจิตอลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมานำเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าพร้อมตำรวจสภ.โพกลางมาตรวจสอบค่ะบ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลปรุใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นอาคารพาณิชย์2ชั้น1คูหาอย่างที่มิ้วบอกก่อนหน้านี้เขาเปิดเป็นร้านอาหารปิดกิจการไปแล้วตอนนี้อยู่กัน2คนกับน้องแมวน้องแมว3ตัวแต่กลายเป็นว่าเนี่ยมาดัดแปลงมาให้ช่างมาปรับมิเตอร์ไม่รู้ทำยังไงไม่บอกหรอกแต่ว่าค่าไฟมันลดลงไปตั้ง 90% จริงๆอะค่ะลดแบบนี้พี่ก๊อฟปกติอะเดือนละ 8-9,000 อะเหลือเดือนละ 8-900 อะฮะจริงเคลียร์ศูนย์ทิ้งไปเลยเหรอจาก 8-9,000 เหลือ 8-900 อุ้ยเออได้ยังไงอะเฮ้ยได้ยังไงเออได้ยังไงงงอู้รอบแรกอะตอนเปิดเป็นร้านอาหารเจ้าหน้าที่ตรวจเจอใช่ไหมโดนปรับไป 40,000โอ้ครั้งแรก 40,000 ก็ถือว่าเยอะมากนะยังไม่เข็ดหรอไม่เข็ดทำอีกคราวนี้ตรวจเจออีกคราวนี้โดนปรับ 100,000 บาทและคุณผู้ชมคะไม่ใช่แค่ปรับเป็นเงินจะถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางแพ่งทางอาญาไม่รู้มีโทษจำคุกอะไรยังไงบ้างโทษหนักนะคะอย่าลอกเลียนแบบนะคะจริงเพราะหลายคนฟังแล้วโอ้โหจากค่าไฟ 9,000 จ่ายแค่900ตาลุกเลยแต่ว่ามันมีความผิดมันมีความผิดตามกฎหมายค่ะถูกปรับมาเป็นหลักหมื่นหลักแสนไม่คุ้มนะคะจับได้เขาจะคิดย้อนเอาสิใช่ไหมไอ้หลักแสนนี่น่าจะย้อนไปใช่ไหมเท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วทำไมสคริปต์ข่าวต้องบอกรายละเอียดมาด้วยคะว่ามิเตอร์ไฟฟ้าถูกดัดแปลงด้วยวิธีเขาอยากให้คุณรู้อย่างเดียวจุดจุดจุดไม่บอกคุณผู้ชมหรอกเขาอยากคุณรู้ไม่บอกคุณจะได้เล่าถูกไม่บอกเอาแค่นี้เลยจบอุ้ยไม่ดีเลยอ่ะโดนดำเนินคดีแต่ก็เข้าใจได้นะว่าคือค่าไฟมันแพงจริงๆอะแพงเหลือเกินแพงเหลือเกินต้องใช้คำนี้นะฮะแต่ว่าไม่ควรจะไปโกงอะค่ะเออแล้วเราก็เข้าใจเขาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็อยากจะให้สัตว์เลี้ยงเรามีความสุขอากาศเย็นๆแต่มันมีความสุขแบบนี้มันอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นที่เขาเสียภาษีอย่างถูกต้องเขากำลังจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ะอะไรมันก็ต้องจ่ายอย่างถูกต้องจะไปโกงกันแบบนี้ไม่ได้จาก 9,000 เหลือ 900คุณพระก็ช่วยไม่ได้นี่ไงเดี๋ยวมิวกระซิบนะไม่ต้อง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 นี่ไงมันมีวิธีคุณใส่ไมค์อยู่กระซิบไปคุณผู้ชมก็ได้ยินนะดิมันมีวิธีไงเดี๋ยวคุยกันนอกรอบล้อเล่นไม่เอาหรอกไม่ทำหรอกไม่ได้นะคะเรื่องโกงเนี่ยไม่ได้เลยจริงๆอ่ะมานี่ฮะอุทาหรณ์เตือนภัยกันนะครับกรณีที่คุณมีลูกเล็กเด็กแดงคุณต้องดูให้ละเอียด
เหมือนคุณแม่คนนี้ครับนะฮะปกติแล้วเนี่ยเธอชอบไปแอบหอมแก้มลูกสาวน้องชื่อว่าน้องเอวาเข้าใจพอรักปุ๊บก็อยากฟัดอยากหอมคุณแม่ก็เห็นเอ้ยน้องนอนกลางวันเนี่ยแหมกำลังนอนน่ารักเลยปะแอบขโมยหอมหน่อยนะก็ไปหอมเฮ้ยปกติหอมแก้มต้องนุ่มๆนี่ต้องเด้งดึงเนี่ยไม่แข็งๆหรอเออแก้มป่องแข็งๆเลยหรอแข็งเลยแข็งเลยคุณแม่ฮะนึกขึ้นมาได้อุ๊ยงั้นจับอ้าปากดูหน่อยสิมีอะไรหรือเปล่าปรากฏนี่คือสิ่งที่เห็นฮะลองชมครับนี่คุณผู้ชมครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะแง้มดูแล้วครับนี่น้องหลับอยู่นะคุณผู้ชมนะแก้มปองแก้มปองเห็นไหมคือหอมไปแล้วมันแข็งๆอ่ะปกติต้องนิ่มๆไงเออนะฮะรอดูนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นน้องหลับจริงๆเลยอ่ะง่วงมากอ่ะเราเป็นแม่เราจะเป็นห่วงลูกเราป่วยหรือเปล่าน้องจะใช่ไงสินี่ไงแต่แม่คิดขึ้นมาได้ไงว่าเอ๊แอบอมลูกอมอยู่แน่ๆเลยนี่ไงอ้าปากเห็นแล้วเนี่ยฮะอมอยู่จริงๆครับคุณแม่บอกว่าน้องอ่ะเนี่ยเห็นไหมอมไปเยอะด้วยหลายเม็ดด้วยอ่ะหลายเม็ดด้วยฮะคุณแม่บอกว่าน้องอ่ะน่าจะแอบอมลงไปก่อนที่จะนอนกลางวันแล้วทีนี้พออมไปเสร็จอ่ะลูกอมมันยังละลายไม่หมดคุณผู้ชมฮะน้องก็เผลอหลับไปไงคุณแม่บอกดีนะเดชบุญนะเป็นคนที่ชอบขโมยหอมแก้มลูกสาวเลยรู้เนาะเลยรู้โซเชียลนะครับบอกว่าโอ้โหเนี่ยจริงๆมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปเวลาเจอลูกๆหลับอยู่ไปหอมซะหน่อยดีกว่าเนาะเนาะจะได้รู้ว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเพราะบางคนนะฮะเขามาเม้นท์ในคุณผู้ชมน่ากลัวมากบางคนบอกว่าลูกเคยเป็นแบบนี้เหมือนกันอมอะไรรู้ไหมค่ะกระดูกหมูอู้น้องคงแบบว่าคือแบบมันดูดแบบเพลินๆหรือเปล่าไหมเด็กๆอาจจะแบบไม่ได้ใหญ่มากอ่ะดูดเพลินๆเพลินๆแล้วหลับไงโอ้ตายแล้วมันไปคาอยู่ในปากอ่ะนี่ฮะเขาเรื่องมาเตือนภัยเขาบอกว่าเนี่ยฝากดูให้ละเอียดนะเออลูกเล็กเด็กแดงอ่ะอย่ามองข้ามความปลอดภัยเด็ดขาดมีคนมาเม้นบอกเด็กบางคนอมใบมะม่วงใบมะม่วงนึกไม่ออกเลยอ่ะแล้วหลับไปยังไงอ่ะคงหยิบอะไรเล่นคือจะมีเด็กบางช่วงวัยอ่ะที่เขาจะสนุกกับการใช้ปากใช้เหงือกใช้ฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือชอบกัดชอบเอาอะไรใส่ปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมเข้าใจแล้วมันจะมีช่วงอยู่ช่วงวัยนึงอ่ะแล้วใบมะม่วงมันจะเปรี้ยวๆไงอมๆมันมีรสชาติใช่ใบอ่อนๆนะค่ะเนี่ยอันตรายหมดแล้วฮะต่อให้เป็นใบมะม่วงด้วยแต่ด้วยความที่เราสองคนไม่มีลูกเนาะเราก็เลยไม่รู้คือมันจะมีช่วงวัยนึงที่จะชอบแบบเอาของเข้าปากก็ต้องดูแลกันดีๆนะคะนะครับดูกันหน่อยแหมน่าเป็นห่วงจริงจริงกระดูกหมูโอ้โหลูกอมบางทีถ้าติดคอขึ้นมานะจริงใหญ่เลยอะไออันเมื่อกี้ที่คุณแม่เขาล้วงออกมาเม็ดมันไม่ได้เล็กมากนะเม็ดใหญ่มันมีโอกาสติดคอสูงมากเลยนะมันหลายเม็ดอะจริงโอ้อะพักสักครู่ให้เดี๋ยวกลับมาครับมาต่อกันที่สีสันโซเชียลนะครับผมมีคลิปน่ารักน่ารักมาฝากคุณผู้ชมคลิปนี้คนดูไปประมาณ 1.6 ล้านวิวนะฮะเป็นคลิปของคุณพ่อคนหนึ่งอยากจะขิงคุณแม่ว่าลูกเนี่ยรักตัวเองเหลือเกินนะครับก็พยายามหาคำถามมาหลอกล่อลูกใช้คำว่าหลอกล่อจริงคุณผู้ชมนะฮะก็ถามว่าเช่นป้ากับม้ารักใครมากกว่ากันลูกก็จะบอกว่ารักแม่คุณพ่อครับงั้นเอาใหม่เอาใหม่ระหว่างป้ากับป้ารักใครมากกว่ากันนี่หลอกล่อแล้วไหมขนาดไม่ได้มีตัวเลือกให้แล้วนะป้ากับป้าตอบอันไหนก็ต้องถูกเป็นป้าแต่ลูกตอบว่าแม่โหยังไงกันนะฮะเอาลองชมคลิปนี้ฮะทีเรนป้าป้ากับแม่แม่รักใครมากกว่าแม่แม่ป้าป้ากับป้าป้ารักใครมากกว่าแม่แม่แม่กับแม่แม่รักใครมากกว่าแม่แม่แล้วแม่แม่ป้า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 รักใครมากกว่าแม่แม่ยอมแพ้เถอะป้าป้าป้ากับป้าป้าแล้วก็ป้า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 รักใครมากกว่าแม่แม่ถามดีนี่นี่กับแม่แม่ป้าป้ายังเอาอยู่ไหมเอาอยู่ใช่ไหมยังโอเคอยู่ไหมป้าป้าเนี่ยยังเอาอยู่ไหมเอาอยู่นะเป็นไงมิ้วเป็นไง
น่ารักมากเลยถ้าเราเป็นคุณแม่เราจะดีใจมากเลยแล้วคุณพ่ออะไรคุณพ่อถึงขั้นถามคำถามสุดท้ายไงว่าป้าป้ายังจำเป็นอยู่หรือเปล่าเด็กก็แบบแต่ไม่มีเสียงมันนะประมาณแบบนี้ดูสิหลอกล่อทุกอย่างแล้วนะสุดท้ายก็ยังเลือกแม่อยู่ดีอ่ะเอ็นดูแล้วเด็กน่ารักมากเลยคนแบบเข้าไปชื่นชมกันใหญ่เลยบอกเออคุณแม่เก่งอ่ะคุณแม่โปรแกรมไว้ดีมากเลยลูกตอบอย่างเดียวเลยลูกตอบแต่แม่อย่างนี้เลยอ่ะน่ารักมากเออสุดยอดนะฮะเออดูแล้วก็ใจฟูดีวัยที่อยู่ใกล้ชิดคุณแม่มากที่สุดนะเนาะเออน่ารัก 1.6 ล้านวิวคุณกลับไปเล่นที่บ้านเดี๋ยวมิ้วขอคุณไปถามแมวที่บ้านโอ้โอแมวก็เลือกป๊าป๊าค่ะ มิ้วไม่กล้าถามค่ะเท่านั้นอยู่ดีเหรอเท่านั้นถามไปก็เท่านั้นไม่รู้จะขิงพี่ก๊อฟยังไงอันนี้ไม่ได้บอกนะว่ายอดวิวเท่าไหร่แต่สิ่งที่น่ารักก็คือในช่วงสีสันโซเชียลเนี่ยเราจะเห็นเรื่องราวในโลกโซเชียลที่เป็นเรื่องของเด็กเรื่องของเยาวชนที่เขามีความสามารถน่าสนใจคือหลายคนเก่งมากๆอ่ะต้องยอมรับเลยอันนี้เป็นสกิลการแต่งหน้าเฮ้ยเดี๋ยวลองดูไม่รู้ช่างแต่งหน้าจะตกงานหรือเปล่าไหนขอยืมได้เอาขอยืมนี่จริงจังไปไหมมิ้วน้องจริงจังมากค่ะแล้วอุปกรณ์พร้อมมากเลยนั่นสิดูสิเป็นแก๊งสาวๆใช้คำนี้แก๊งสาวๆแต่งหน้าในงานกีฬาสีนะคะของโรงเรียนพระตรงวิทยามูลนิธิจังหวัดสงขลาค่ะคือคุณครูเนี่ยให้เด็กๆแต่งหน้ากันเองเหมือนเป็นการฝึกด้วยละค่ะมันก็เป็นเชิงศิลปะนะให้เด็กๆเลือกใช้สีเลือกอะไรที่เหมาะสมกับตัวเองไม่จำเป็นต้องจ้างช่างแต่งหน้ามาเลยแล้วฝีมือของน้องๆแต่งหน้าตัวเองได้สวยมากน้องๆอยู่ชมรมนาฏศิลป์นะคะอ๋อนาฏศิลป์นาฏศิลป์เขาก็ต้องฝึกเองใช่แต่งเองด้วยค่ะคนก็มาคอมเมนต์กันเยอะมากบอกมืออาชีพมากจริงๆก็นี่ไงคะมิวก็เลยบอกว่าช่างแต่งหน้าตกงานละงานกีฬาสีจริงไม่จ้างละน้องๆแต่งได้แล้วเหมือนไอตลับแป้งเหมือนของใครของมันนะใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะคือดีนะคะคือน้องเขาก็จะรู้ว่าหน้าตัวเองควรจะใช้สีไหนแต่งยังไงดีอะไรแบบเนี้ยเออน่ารักเดี๋ยวหายอดวิวมาจะมาขิงกันนะมาขิงมาคมหน่อยไม่มีไม่ได้บอกมาแต่ว่าคลิปนี้คุณผู้ชมฮะผมอยากให้คุณผู้ชมตั้งใจชมคลิปนี้แล้วคุณลองวิเคราะห์นะฮะว่าสิ่งที่คุณเห็นอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือว่าเรื่องลี้ลับอีกแล้วเหรอคะน่ากลัวไหมผีป่ะลองชมไหมใช่เสียงพี่ก๊อฟคุณต้องเสียงปรับเสียงหน่อยเสียงพี่ก๊อฟมาแนวเนี้ยมิวแบบหุยคุณเตรียมขนลุกเลยนะขนลุกเลยอ่ะเดี๋ยวช่อง9หลีแอร์ลงนิดนึงเพราะว่ามิวขนลุกแล้วแล้วหลีแอร์ลงลุกกว่าเดิมสิอ้าวลองชมคลิปนี้เจอไหมรูปปั้นน่ะมันไม่ใช่รูปปั้นงั้นขับคู่จะได้รู้ว่าหุ่นหรือคนเดี๋ยวรู้หุ่นหรือคนหุ่นคนตีนมันดำมันน่ะมันตีนเหมือนรูปปั้นเลยน่ะบ้าตีนขนหน้ามันขยับมันน่ะไหนอ่ะคนนี่วะ คนเป็นไงมิ้วขนลุกสู้ขนลุกไหมขนลุกไหมใช่เออมันไม่เห็นอะไรเลยอ่ะนอกจากปลายเท้าเห็นไหมใช่แล้วเท้ามันดำด้วยใช่ไหมล่ะขนลุกสู้เลยอ่ะแล้วเราดูไปเฮ้ยหรือว่ามีแค่เราที่เห็นเห็นไหมเอ้ยมันน่ากลัวคุณผู้ชมเห็นไหมสุดท้ายผัวเมียเกือบทะเลาะกันนะคนหนึ่งก็บอกว่าหุ่นคนหนึ่งก็บอกว่าคนนะฮะเออเนี่ยสุดท้ายเมียบอกเธอขับไปดูใกล้ๆเลยถึงขั้นต้องขับไปดูใกล้ๆอ่ะและแน่นอนนะอย่าไปเถียงมนุษย์เมียค่ะมนุษย์เมียถ้าหากว่าไม่มีข้อพิสูจน์ฮะเถียงไปเราก็แพ้อยู่ดีถูกต้องสุดท้ายสามีก็ขับจี้ไปดูจนเห็นนั่นน่ะเท้ามันกระดิกขยับถึงได้รู้ว่าเป็นคนเขามีการไปถามนะคนขับพี่ทำไมเท้าเขายืดออกมาเยอะแหมก็ยังแวะไปถามเนาะคนขับบอกว่าน้องสาวผมตัวยาวนั่นคือน้องสาวเขาตัวยาวแล้วปล่อยให้น้องนอนท้ายกระบะอย่างนี้เหรอไม่รู้เขาทำไมข้างในนั่งไม่ได้ไม่รู้น้องสาวตัวยาวเท้าเลยยืดมาแบบนี้ก็มันชิวๆเวลานอนแล้วยกเท้าสูงอะไรอย่างเงี้ยเออเออเออเพลินนะเนาะเออเพลินยกถ้าไม่ยกมันก็บางคนนอนไม่หลับใช่ต้องยกขึ้นมาเออใช่ป่ะเออเออเออนี่แหละเออคนดูเต็มเลยเออเอาแล้วค
ณก็อุตส่าห์ไปดูเนาะไปดูเท้าคนดำๆ คุณไม่อยากรู้เหรอแล้วคนก็แบบดูเท้าดำๆคนก็ดูมันเป็นล้านๆวิวเนาะก็อยากรู้ว่าตกลงมันหุ่นหรือมันคนหรือมันเป็นสิ่งลี้ลับที่เราคิดไปเองไม่ได้มองอยู่เท้ามันอยู่ปุ๊บไปอย่างงี้เปล่าเออนี่ฉันต้องมันโทษทีทีมงานเมื่อกี้นิ้วกี่นิ้วอะจะเอาให้ได้มาดูเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้ก็คนดูเยอะเหมือนกันค่ะอันนี้คือคุณพี่ผู้ชายท่านนี้อยากกินหมูปิ้งริมทางเนาะแต่ว่ารองเท้าที่ตัวเองใส่มามันเปียกจะจอดรถลงไปซื้อก็ต้องหารองเท้าคู่อื่นที่มันไม่เปียกอาจจะมีรองเท้าแต่รองเท้าอะไรที่อยู่ในรถเนาะแล้วในรถปกติเราตัวมีเก็บไว้สำรองผู้ชายไม่ค่อยเก็บนะหรอหรอเก็บไหมพี่ก๊อฟไม่ผู้หญิงนี่เพียบเลยอ๋อเหรอเพียบใช้คำนี้เลยเหรอเพียบเลยอ๋อเหรอทีเนี้ยรองเท้าผู้ชายไม่มีมีแต่รองเท้าแฟนอยู่ในรถรองเท้าแฟนมันไม่เปียกรองเท้าแตะเดี๋ยวใส่ไปซื้อหมูปิ้งดีกว่ารองเท้าแตะแหละต้องมีวางไว้ลองไปดูใส่รองเท้าแฟนไปซื้อหมูปิ้งครับจะตีป่ะเป็นไงบ้างการใส่รองเท้าส้นสูงครั้งแรกป้าบอกแหมสวยเลยนะจ๊ะแถมไม้หนึ่งเนี่ยชอบมั้งจ๊ะทำไมใส่อย่างนี้วะเอาชอบจ้ะคำถามคือครับสาบานนะว่าใส่ครั้งแรกทำไมอ่ะพี่เขาใส่คล่องและวิ่งได้ด้วยนี่เรียกว่าคล่องเหรอเดินก็ต้องกระยองกระยองนะพี่ก็บางคนไปไม่เป็นเลยนะบางคนแบบไปไม่ได้เลยนะเออแล้วด้วยความที่คุณพี่หนวดเคราลอยสักใส่ส้นสูงเกรงใจรอยสักนิดนึงได้ไหมพี่แบบอย่างแบดเลยอย่างโหดเลยอ่ะใส่ส้นสูงคล่องเชียวแล้วอะไรรู้ไหมถูกใจแม่ค้าขายหมูปิ้งทำไมอ่ะอุ้ยถูกใจแถมมาให้ด้วยมีแซวเล่นโอ้คงนึกว่าใส่เป็นประจำใส่ส้นสูงแบบเนียนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แถมมาเนี่ยแถมมาให้ด้วยจะมีเรื่องเอานะเพราะอย่างเงี้ยเห็นความพยายามในการลงไปซื้อมันวิเคราะห์ได้แค่2อย่างค่ะอันดับแรกค่ะอร่อยมากติดใจเหลือเกินอันดับ2แม่ค้าสวยไม่ไม่ว่ามีอันดับ3อะไรอ่ะกลัวเมียบังคับให้ไปซื้ออ้าวเหรอเอาตกลงเมียให้ไปซื้อเหรอเนี่ยอ้าวไม่งั้นเมียก็ใส่ส้นสูงเดินลงไปซื้อเองก็ได้ป่ะเออว่ะลืมคิดเรื่องนี้เลยใช่มั้ยอ๋อใช่มั้ยอ๋อคุณมันเป็นทาสรับใช้อ้าวนี่พูดแล้วน้ำตาผมคลอเนี่ยน้ำตาคลอเบ้าครับผมสะเทือนใจเลยพอเรื่องเนี้ยน่ารักดีน่ารักมากเป็นแฟนที่ดีไม่บอกร้านแถวไหนไหมจะได้ไปกินบ้างอ่ะอ๋อเวลาพอเหรอได้ไอ้ข่าวเหรอเอามานักร้องสู้ชีวิตสู้ชีวิตขนาดไหนชมคลิปฮะหนุ่มคนนี้ชื่อว่าเต็งหนึ่งฮะนะครับเป็นภาพจาก Facebook ของมงคลซาวแอนอาราไกสตูดิโอนะครับเขาบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นการแบบซาวเช็คอยู่นะไอระหว่างซาวเช็คนี่ก็แปลกๆฮะไอแมลงเมารู้มาจากไหนแล้วไม่ไปสนใจนักดนตรีเลยสนใจแต่เขานี่แหละเขาเองก็แบบระหว่างหน้าที่อ่ะเห็นไหมคือร้องไปเอามือปัดไปฮะสารภาพมาแล้วนะค่ะกินไปประมาณ 3-4 ตัวสารภาพด้วยว่ามันก็มันดีวงของน้องชื่อว่าวงอนุบาล3เผื่อใครอยากจะจ้างไปนะจ้างเขาเถอะนี่ตั้งใจขนาดนี้จริงเอาเลยเอาเลยก็มันดีเวลาหมดเวลาหมดจริงๆขอบคุณเสื้อผ้าสีสวยนิชาเดรสนะคะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ฮะลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ